ไต้สื่อสวรรค์ไต้สื่อสวรรค์ข้าพระเจ้าอ๋องเซียนไต้สื่อสวรรค์ขอถวายพระพรเง็กเซียนฮ่องเต๋อ๋องไต้สื่อท่านได้ยินคำวิงวอนเหมือนเช่นเราหรือไม่ได้ยินแล้วพระเจ้าค่ะจักรพรรดิสองยินจงกระทำพิธีขอพรมานานกว่าหนึ่งเดือนด้วยปณิธานอันแน่วแน่จึงบันดาลให้เสียงนั้นดังมาสู่สวรรค์นี้เขามีทุกข์ดังคำวิงวอนจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะและถึงเวลาแล้วที่เง็กเซียนจะโปรดพิจารณาให้ความปกป้องหรือถ้าไม่เห็นด้วยก็ควรโปรดให้เป็นไปตามยถากรรมท่านไต้สื่อมีความเห็นว่าเราควรจะทำอย่างไรข้าแต่มหาเทวะจักรพรรดิสองยินจงทำรงทศพิธราชธรรมบำเพ็ญตามเทพบัญญัติมิเคยบกหากที่ต้องมาประสบอุปสรรคเช่นนี้ก็เป็นเพราะพวกเหล่ามารและอาธรรมมีอำนาจเหนือฝ่ายธรรมะตัวไต้สื่อเองก็จนปัญญาที่จะช่วยแนะนำให้ปราบพวกนั้นหรือ เกินกำลังปัญญาของข้าพเจ้าเสียแล้วพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็ต้องหาเทพที่มีฤทธิ์มีอำนาจลงไปเกิดเพียงมีฤทธิ์และอำนาจข้าพเจ้าเห็นว่ายังไม่เพียงพอพระเจ้าค่ะหากแต่จะต้องหาคนที่เลิศด้วยปัญญาความยุติธรรมให้ลงไปเกิดจึงควรส่งดาวบุ๋มเค้กแชร์หน้าขาวกับดาวบูเค้กแชร์หน้าดำลงไปเกิดพร้อมกันทั้งสองจึงจะดีต่างจะได้เป็นที่พึ่งช่วยเหลือกันต่อไปข้าแต่มหาเทพซึ่งมีพระราชดำรินั้นเหมาะสมยิ่งแล้วพระเจ้าค่ะแต่โดยสถานการณ์ที่เป็นจริงแผ่นดินของจักรพรรดิสองยินจงวุ่นวายต้นเหตุ เกิดจากพวกกังฉินในพระราชสำนักหากเทวะส่งดาวมูผู้หน้าดำไปกำเนิดข้าพเจ้าเกรงว่าแผ่นดินจะร้อนเป็นไฟและนองเลือดถ
ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าถ้าเช่นนั้นก็ให้แต่ดาวบุญหน้าขาวลงไปเกิดก่อนถ้าเหนือบากกว่าแรงจริงๆจึงให้ดาวูหน้าดำตามลงไปเกิดเป็นพระราชดำริถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะแต่ข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่ายังไม่สู้จะเหมาะสมอยู่พระเจ้าค่ะอะไรอีกล่ะดาวบุญหน้าขาวลงไปเกิดเขาจะต้องกลายเป็นคนรูปงามดูไม่น่าเป็นที่หวาดกลัวเกรงขามแก่หมู่เราตรงถิ่นก็แล้วจะให้ทำอย่างไรล่ะเทวะข้าพเจ้าขอพระราชทานอภัยอยากจะทูลความคิดเห็นว่าควรเปลี่ยนหัวดาวบูและดาวบุญคือหน้าดำเป็นหน้าขาวหน้าขาวเป็นหน้าดำเสียพระเจ้าค่ะท่านจะให้เราทำอะไรแผลงๆเช่นนั้นเชียวหรือเทวะข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมซ้ำยังจะบังเกิดผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่โลกมนุษย์ในภายภาคหน้าเรามองไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรข้าแต่เทวะผู้ที่จะทำหน้าที่พิทักษ์ยุติธรรมได้ดีเขาควรจะต้องเป็นผู้ประสบกับความอยุติธรรมมาก่อนดาวบุญหน้าขาวเป็นผู้มีใบหน้าและรูปร่างงดงามถ้าเปลี่ยนเสียให้เป็นคนที่มีใบหน้าอัปลักษณ์เขาก็จะประสบกับความอยุติธรรมอันมีในสันดานของโลกมนุษย์จากนั้นเขาจะทำหน้าที่พิทักษ์ยุติธรรมได้อย่างเป็นพระเจ้าค่ะแล้วข้างดาวบูแล้วท่านจะทำให้เป็นที่มีใบหน้ารูปร่างและหน้าตาสวยงามอย่างนั้นหรือเทวะเง็กเซียนทรงเข้าพระทัยถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะผู้เป็นมือปราบถ้ามีใบหน้าอันน่ากลัวจะยากแก่การปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าหากทำให้เป็นคนมีเสน่ห์เขาคงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสนิทพระเจ้าค่ะก็ดูมีเหตุผลดีแม้เราจะไม่เห็นพ้องได้ท่านทูตสวรรค์แต่เมื่อท่านแจกแจงได้เหมาะสมเช่นนี้แล้วเราก็จะไม่ขัดว่าแต่ว่าจะให้ดาวบุญและดาวูลงไปเกิดเมื่อไหร่และที่ไหนกันล่ะข้อนั้นข้าพเจ้าจะขอพระราชทานลงไปเป็นผู้พิจารณาเองพระเจ้าค่ะแล้วเหตุใดควรมิควรอย่างไรจะขึ้นมากราบทูลถวายรายงานให้ทรงทราบทุกประการก็ตามใจเราจะคอยฟังข่าวเป็นอันว่าเราอนุญาต
ให้ไต่สื่อเป็นผู้บงการในเรื่องต่างๆและขออวยพรให้โลกมนุษย์ร่มเย็นด้วยฝีมือของท่านเป็นพระกรุณาพระเจ้าค่ะ